ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมเดิมครับ Get Amp กับโหมด Spelunker หรือกระโหลกแก้วนั่นเองก็โหมดนี้มีคนถามกันมามากนะครับว่าผ่านยังไงบ้างบางทีดูคลิปเก่าๆไปแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบช็อตต่อช็อตเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มมาให้เราตีประตูก่อนเลยนะครับเพื่อเรียก NPC ออกมาถ้าเราไม่ตีมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้บางคนเล่นแล้ว NPC อาจจะไม่ใช่2ตัวนี้แสดงว่ายังไม่เคยผ่านระดับง่ายมาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างเหมือนหมวดทั่วไปมันจะมีระดับง่ายปานกลางก็ยากนะครับถ้าจะสุ่มของรางวัลจากโหมดนี้ก็ต้องเล่นโหมดยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านโหมดง่ายกับปานกลางก็ต้องเล่นให้ผ่านโหมดง่ายกับปานกลางก่อนนะครับซึ่งโหมดนี้มันจะมี3ทางก็คือด้านซ้ายก็เป็นหลุมศพนะครับแล้วก็มีประตูกลางแล้วก็ประตูขวาโดยหลุมศพจะเป็นระดับง่ายประตูกลางก็จะเป็นระดับกลางครับแล้วก็ระดับยากเป็นทางประตูขวานะครับก็พอจัดการตัวถือปืนไฟ2ตัวแรกได้ใช่ไหมครับก็พอจัดการปืนไฟ2ตัวแรกได้ก็จะมี NPC เอามาอีก2ตัวก็คือไอ้ตัวม่วงๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ถือดาบนะครับก็จัดการไปเสร็จแล้วก็จะมีอีก4ตัวนะครับก็เหมือนเดิมครับจัดการไปซึ่งเงื่อนไขของการปลดซึ่งเงื่อนไขของการเปิดประตูขวานะครับก็คือต้องจัดการทั้ง3เวฟให้เสร็จก่อน919วินาทีนะครับคือจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นต้อง919วินาทีเป๊ะนะครับจริงๆมันนับเวลาจากเวลาที่เราเริ่มตีประตูครั้งแรกนะครับก็คือนับจากนั้นมาประมาณ80วินาทีนะครับถ้าเราเริ่มเกมมาเราตีเลยก็น่าจะประมาณ919วินะครับแต่ถ้าเราตีช้าหน่อยมันก็อาจจะใช้เวลาก็นับเวลาลบลงไปอีก80วิครับประมาณนั้นพอจัดการหมดนะครับก็ให้รีบมาที่ประตูฝั่งขวาครับก็จะมีคำพูดขึ้นมาด้านล่างแสดงว่าเราสามารถไปด้านขวาได้นะครับแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีตัวกระดูกมาซึ่งเราจะทำอะไรกับตัวกระดูกนี้ไม่ได้เลยนะครับแต่เราต้องล่อให้ตัวกระดูกนี้มาต่อยประตูขวาซึ่งจะทำให้เราสามารถไปต่อได้นะครับครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอแท่นอยู่3แท่นนะครับก็ให้ตีเรียงไปจากซ้ายไปขวานะครับซึ่งแต่ละแท่นมันจะเป็นคำใบ้บอกว่าเราต้องตีมัมมี่อาชีพไหนก่อนอาชีพไหนลำดับก่อนหลังนะครับถ้าเราจัดการมัมมี่ในลำดับที่ไม่ถูกต้องมัมมี่ก็จะเกิดออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราจัดการได้เรียงลำดับถูกต้องจากซ้ายไปขวาเราก็จะสามารถไปด่านต่อไปได้นะครับซึ่งแท่นแรกเนี้ยจะเป็นอาชีพนักปุ้มเกราะหรือไม่ก็เป็นนักสู้นะครับก็จะสุ่มกันอยู่ระหว่าง2อาชีพนี้ส่วนแท่นกลางก็จะเป็นสายลับไม่ก็ทหารนะครับก็สุ่มกันอยู่2อาชีพนี้ส่วนแท่นขวาสุดก็จะเป็นเอสเปอร์หรือไม่ก็ซุปเปอร์แมนนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นนักรบพุ่มเกราะนะครับแล้วก็เป็นสายลับแล้วก็เป็นเอสเปอร์นะครับดูจากท่าทางบนแท่นแล้วแล้วก็จะมีเทคนิคนึงในการจัดการ3ตัวนี้นะครับคือบางทีก็มั่วๆไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเลยนะครับให้เราสังเกตดูที่หลอดเลือดด้านล่างนะครับซึ่งตัวมันจะเรียงลำดับจากตัวซ้ายไปขวาเสมอนะครับก็คือหลอดเลือดแรกก็จะเป็นตัวซ้ายนะครับหลอดเลือดที่2ก็จะเป็นตัวกลางหลอดเลือดที่3จะเป็นตัวขวานะครับเรียงจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนะครับแล้วพอเราจัดการได้ถูกต้องนะครับแท่นที่มีอยู่ก็จะหายไปแล้วกลายเป็นยาแทนสำหรับโหมดนี้ยาสามารถกินได้ครับบางคนก็บอกว่ากินยาแล้วแต้มลดอันนี้ขอเถียงเลยนะครับว่าไม่จริงนะครับสามารถกินได้ถ้ามันกินได้นะครับแต่มันก็มีหมดนี้มันยังมียาบางขวดที่เป็นยาพิษที่กินแล้วเลือดลดอยู่ก็ระวังกันด้วยนะครับแต่3ขวดนี้กินได้นะครับ
ในห้องต่อไปนะครับเราก็ต้องตีแท่นตรงนี้เพื่อที่จะเก็บเพชรไปปาที่แท่นด้านบนให้ทันเวลานะครับซึ่งส่วนมากคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยจะทำเพชรระเบิดกันเพราะว่าปาไม่ทันนะครับเพราะว่าอย่างเพชรเม็ดแรกมันจะมีเวลาให้เราปาน้อยมากครับมันจำเป็นต้องต่อยจากด้านบนแล้วก็รีบหยิบแล้วก็รีบไปปานะครับซึ่งหรือถ้าใครมา2คนก็ให้เพื่อนช่วยต่อยแล้วเราหยิบทันทีแล้วรีบไปปานะครับถ้าถามว่าเพชรระเบิดเป็นอะไรไหมก็บอกได้ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันจะมีเพชรเม็ดใหม่ออกมาซึ่งจะมีระยะเวลาปาให้เรานานขึ้นก็คือยิ่งระเบิดแล้วมีเพชรอันใหม่มามันก็ยิ่งปาใช้เวลาปาได้นานขึ้นกว่ามันจะระเบิดนะครับแต่ว่าเพชรระเบิดครั้งหนึ่งคะแนนในด่านนี้ก็จะลดไป 1,000 คะแนนนะครับถ้าระเบิด10ครั้งก็ลบไป 10,000 ก็ทำให้ตอนจบคะแนนเราน้อยลงได้นะครับอาจจะคะแนนไม่ถึงของที่เราจะได้ของรางวัลของโหมดนี้นะครับอ๋อแล้วก็หลังจากเพชรเม็ดแรกออกมานะครับก็จะมี NPC ออกมาด้วยให้เราจัดการให้หมดนะครับซึ่ง NPC ชุดแรกจะเป็นตัวถือเลื่อยนะครับแล้วก็ชุดที่2ก็จะเป็นตัวใส่นวมทองชุดแรกมี3ตัวนะครับชุดที่2มี2ตัวแล้วก็ชุดที่3จะเป็นตัวมือพิษนะครับมีตัวเดียวซึ่งเป็นตัวที่ล้มยากนะครับก็ถ้าใครมีหุ่นมาก็ยิงมิสไซล์ใส่รัวๆได้เลยเมื่อเราจัดการ NPC ทั้งหมดนะครับแล้วก็โยนเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีขวดยาตกลงมาด้านบนนะครับถ้าเพชรไม่ระเบิดเลยก็จะเป็นขวดยาจริง2ขวดแต่ถ้าเพชรระเบิดไปอย่างต่ำ1ครั้งนะครับก็จะเป็นขวดยาจริงกับขวดยาปลอมผสมกันซึ่งเราจะดูยังไงนั้นก็คือขวดแรกนับจากด้านบนนะครับจะเป็นปลอมขวดที่2เป็นยาจริงขวดที่3เป็นยาปลอมก็คือขวดที่1กับขวดที่3นับจากข้างบนเป็นยาปลอมนะครับส่วนขวดที่2กับ4นับจากข้างบนนะครับเป็นของจริงแล้วก็ไปที่ประตูบนนะครับตรงนี้มันจะแหลกๆหน่อยนึงเข้าไปในห้องก็จะเห็นทางวงกตที่เป็นลูกกรงนะครับอันนี้มันจะ บางคนก็อาจจะติดอยู่ในนี้นานมากเพราะหาทางออกไม่ได้ครับก็มันมีวิธีก็คือตามนี้นะครับก็คือมาด้านล่างก่อนแล้วก็โดดไปทางซ้ายบนลงมาทางซ้ายล่างแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ส่วนช่วงตอนกลับนะครับมันจะมีตอนกลับตรงนี้มันต้องโดด2ชั้นซึ่งจะยากนิดนึงแล้วก็สำหรับในกรงนี้ถ้าใครเอาอาชีพที่วิ่งเร็วๆกระโดดสูงๆมาอาจจะได้เปรียบอาชีพที่วิ่งช้าๆนะครับแต่หลังจากเราหยิบเพชรแล้วค่าสปีดกับจัมป์มันจะฟิกไว้เท่ากันหมดนะครับแต่ว่าขนาดตัวอาจจะมีผลนิดหน่อยนะครับก็ถ้าตัวเล็กๆมาคิดว่าโดดอาจจะโดดง่ายกว่าหรือเปล่าก็ลองดูนะครับพอเรากระโดดข้าม2ชั้นขึ้นมาได้แล้วเราก็กระโดดลงรูไปเลยครับแล้วก็วิ่งไปตามทางด้านซ้ายลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็กลับทางเดิมตรงนี้ก็จะมียาให้เก็บนะครับก็ถ้าใครเลือดน้อยหรือว่าอยากเพลย์เซฟก็เก็บได้ตรงนี้ก็จะมีเป็นคล้ายๆเรียกว่าอะไรดีอ่ะก่อนถึงบอสก็จะเจอสับสามตัวนี้นะครับก็ต้องจัดการให้ได้3ตัวนี้ถึงจะไปเจอกับบอสใหญ่นะครับซึ่งถ้ามีก็มีเทคนิคสำหรับการเล่น2คนขึ้นไปก็ให้คนนึงใช้มือวาร์ปเพื่อเรียก NPC ออกมานะครับแล้วก็วาร์ปกลับไปห้องเดิมแล้วเราก็สามารถตีฟรีจากห้องเดิมได้นะครับหลังจากเราจัดการ3ตัวนี้แล้วก็ถึงห้องบอลครับซึ่งก่อนห้องบอลก็จะมียาอยู่เราก็สามารถกินยาได้นะครับยกเว้นยาสีแดงจะเป็นระเบิดแล้วก็ไปถึงบอสนะครับก็จัดการบอสให้ได้เสร็จแล้วก็จบครับก็มีของหลายอย่างที่ใช้สู้บอสได้ก็ของใหม่ๆนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับส่วนมากก็ถ้าใครมีอพอลโลหรือว่ามีโลตัสสเปียร์ก็สามารถสู้กับบอสได้นะครับ
สำหรับการคิดคะแนนในหมวดนี้นะครับหลักๆเลยก็จะเป็น Kill Point กับ Time Point นะครับ Kill Point นี่ก็คือคะแนนในการผ่านภารกิจในด่านนะครับซึ่งปกติแล้วมันจะถ้าเราไม่พลาดเลยมันก็จะได้เกิน 150,000 Point อยู่แล้วอันนี้ผมพลาดไป2ครั้งก็คือพังเพชรระเบิดไป2ทีก็ลบไป 2,000 ครั้งก็จะเหลือประมาณ148,000กว่าๆนะครับส่วน Time Point นี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าจะได้คะแนนประมาณวินาที50แต้มต่อ1วินาทีครับผมได้ผมเหลือประมาณ489วิก็คูณ50ไปก็ประมาณ 24,000 กว่าๆนะครับรวมแล้วก็ประมาณ173,000กว่าๆนะครับซึ่งการจะหมุนรูเล็ตของรางวัลในหมดเนี้ยต้องได้170,000ขึ้นไปแต่ถ้าเราได้175,000ขึ้นไปเราจะได้เงินรางวัลพิเศษ 5,000 ต่อ1ต่อการผ่าน1รอบนะครับอย่างอันนี้ผมคะแนนไม่ถึงก็จะได้หมดแค่รูเล็ตอย่างเดียวแต่ไม่ได้เงินรางวัล นะครับถามว่าเงินรางวัลรับตรงไหนก็ไปรับตรงเควสด้านนอกนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรพูดไม่รู้เรื่องอะไรยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ